หมอด่านหน้ามาเองคุณหมอสุพโชคเกิดลาบครับอายุรแพทย์โรคติดเชื้อสถาบันการแพทย์จักกรีนริบดินจากทางรามาธิบดีบอกว่าถ้ามีคนถามว่าสถานการณ์ตอนนี้เลวร้ายขนาดไหนคุณหมอยกตัวอย่างเป็นข้อๆครับคนไข้วิ่งแย่งกันมาจับจองคิวตรวจโควิดมีเหยียบคนแก่และเด็กบาดเจ็บกันก็มีแล้วบางโรงพยาบาลมีคนมานอนรอตรวจตั้งแต่สี่ทุ่มคนไข้เหนื่อยมาก หอบหนักมารออยู่ที่หน้า ER ก็มีมากขึ้นเรื่อยๆห้องฉุกเฉินหรือ ER กลายเป็นที่พักพิงของคนไข้โควิดที่หายใจหอบต้องใช้ High Flow Oxygen แต่พวกเขาไปไหนกันไม่ได้เหตุการณ์นี้คงไม่ได้เกิดเฉพาะที่รามาแต่เป็นหลายๆที่ทั่วประเทศไทยแล้ววอดดูแลผู้ป่วยทั่วไปหรือโคฮอดวอดคนไข้หนักขึ้นกลายเป็นกึ่งจะเป็น ICU ส่วน ICU จะเป็นอย่างไรนะเหรอ คุณหมอมีรูปมาอธิบายด้วยฮะเป็นแบบนี้หมอเข้าเวรกันแทบไม่ได้หยุดที่เห็นเนี่ยแปะไว้ข้างกำแพงเนี่ยคือปริมาณของแมสก์ N95 ของบุคลากรทางการแพทย์ที่ใช้ใน ICU เทสมันล้นมากแล้วเจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์ทำงานหนะักยิ่งกว่าเซเว่นอแทบจะลุกกันไม่ไหวแล้วเอ็กซเรย์ปอดที่แปะอยู่เนี่ยหมายความว่าพยายามจะใช้ซ้ำอะคะ่ะเนี่ยฮะ เรจะต้องเอาใช้เสร็จถอดใส่ถุงเขียนชื่อแต่ละท่านแล้วก็แปะถึงเวลาหยิบจากถุงเอาเอ5มาใช้ใหม่นั่นแหละฮะคุณหมอปิดท้ายว่าผมไม่รู้ว่าเรามาถึงตรงนี้ได้อย่างไรคือคุณหมอสุโชคคือด่านหน้านะฮะอยู่ที่จักกรีนรืบดินนี่ก็คือรับเฉพาะคนไข้ของโควิดเลยนะฮะที่คุณหมอดูแลอยู่